สวัสดีครับพบกับรายการข่าวเด็ดเมเนเจอร์ครับช่วงหน้าหนึ่งแน่นอนวันนี้นะครับโอ้โหเมื่อวานนี้ก็หลายข่าวนะฮะที่ขึ้นหน้าหนึ่งอย่างข่าวของผมเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ออกมายืนยันว่าจะไม่นิรโทษกรรมคนผิดนะฮะไอ้ข่าวนี้เนี่ยของคุณเนี่ยโอ้โหพาดหัวใหญ่นะใช่ไหมนะใช่ใช่รวมทั้งเรื่องที่กรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เตรียมที่จะลงโทษย้อนหลังนักการเมืองที่โกงก็เป็นข่าวเด่นของหนังสือพิมพ์แนวหน้าด้วยนะฮะอ่าฮะโอ้โหนี่แหมผมก็ยอมไม่ได้นะครับวันนี้ผมยอมไม่ได้จริงๆเมื่อวานนี้ผมก็มีอย่างข่าวเรื่องของคดีโกงพันล้านที่แบบดังมากเลยก็ขึ้นข่าวหนึ่งหลายฉบับเหมือนกันบางเจ้าก็กรอบเล็กๆบางเจ้าก็กรอบใหญ่นะครับทั้งเดลินิวเนี่ยพาดหัวใหญ่แล้วก็ของผู้จัดการก็มีนะครับเอทีวีผู้จัดการครับมากันที่วันนี้ดีกว่าผมยอมไม่ได้ครับเห็นว่าก่อนอื่นเนี่ยคุณกิตินันเนี่ยมีอะไรบ้างวันนี้เอาเรื่องแรกดีกว่านะครับเรื่องพลังงานนะครับวันนี้อดีตโฆษกพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย คุณปานเทพพวงพันธ์พร้อมเครือข่ายผู้บริโภคก็ได้ไปที่ศูนย์บริการประชาชนนะฮะที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับเพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขอให้ระงับสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21อ๋อที่สภาปฏิรูปมีมติใช่ครับใช่ไหมต้อง130เสียงนะฮะพร้อมกับทวงถามวาจาที่จะยอมรับมติด้วยถ้ายังเดินหน้าก็เท่ากับตราบัตรสัตว์อ๋อเพราะท่านนายกเคยพูดไว้ใช่ครับพร้อมกันนี้ก็ยังเตรียมแฉรายงานที่กระทรวงพลังงานไม่นำข้อมูลภาคประชาชนเสนอต่อรัฐบาลในวันศุกร์นี้อีกด้วยนะครับอันนี้คุณคิดว่าเจ๋งแล้วครับผมของผมดีกว่าของผมนี่ไปกันที่เรื่องแปลกๆครับที่จังหวัดอยุธยามันเป็นเรื่องต่อเนื่องจากเมื่อวานแล้วครับเมื่อวานนี้ที่มีข่าวเกี่ยวกับกรณีของถุงยางอนามัยครับที่มาทิ้งไว้เกลือนเลยเกลื่อนพื้นที่เลยครับรกร้างแห่งหนึ่งครับผมและเสร็จแล้วก็มีการจุดไฟเผาทีนี้ครับวันนี้เจ้าของเนี่ยเขาออกมาแล้วครับเขาบอกว่าเนี่ยครับจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนเผาครับเขาบอกว่าจริงๆเขาซื้อมาครับจากโรงงานในราคากว่า 100,000 บาทเลยนะครับประมาณ1ตันครับแล้วก็นำมาตากแห้งไว้ครับเพื่อจะส่งขายต่อโรงงานรีไซเคิลครับครับซึ่งตอนนี้ก็แจ้งตำรวจเลยครับว่าเนี่ยให้ช่วยติดตามคนที่เผาทรัพย์สินของเขาเนี่ยให้มาลงโทษให้ได้เลยครับเสียหายหมดเลยเห็นไหมครับผมมาของผมกันบ้างข่าวนี้นะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับอดีตนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะฮะทำไมฮะคดีหมิ่นประมาทอ๋อครับศาลอุทธรณ์นะครับก็มีคำพิพากษายืนยกฟ้องคุณสนธิลิ้มทองกุลครับพร้อมกับอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในคดีที่คุณทักษิณเนี่ยฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทกรณีออกปฏิญญาพันธมิตรเมื่อวันที่28มีนาคม2551นะครับครับผมโดยชี้ว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตเพื่อติชมด้วยความเป็นธรรมอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่นะครับผมแต่ของผมดีกว่าอันนี้เกี่ยวกับผู้บริโภคโดยตรงเลยครับครับผมที่จังหวัดสงขลาครับเขามีหนุ่มนักธุรกิจชาวอำเภอเบตงครับเขามาร้องเรียนต่อสื่อมวลชนครับว่าซื้อรถยนต์โตโยต้ารุ่นแคมรี่ครับป้ายแดงมา2เดือนเนี่ยอย่างแพงกันแล้วรุ่นนี้ใช่แต่ระบบเนี่ยมีปัญหาจนต้องเข้าศูนย์บริการถึง7ครั้งยังไม่สามารถแก้ได้เลยครับก็เลยบอกโอ้ยไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วเตรียมฟ้องศาลเพื่อขอความเป็นธรรมครับครับขณะที่ผู้สื่อข่าวก็โทรไปถามผู้จัดการของศูนย์บริการนะครับเขาก็ยืนยันว่าไม่รับคืนแต่จะซ่อมให้เท่านั้นพร้อมกับพูดในเชิงถามกลับด้วยนะว่าเนี่ยทำตามคู่มือที่แนะนำหรือเปล่า อะไรประมาณนี้ก็ต้องติดตามกันไปครับก็ต้องฟังความทั้งสองด้านนะฮะครับผมครับช่วงหน้าไม่เด็ดแต่โดนจะมีเรื่องราวอะไรนั้นพักสักครู่เดียวครับ